สวัสดีค่ะอลิซาเบธมาอีกแล้วนะคะถ้าเขาอยากพูดกับคุณแล้วเขาจะพูดกับคุณถ้าเขาอยากอยู่กับคุณแล้วเขาจะอยู่กับคุณถ้าเขาอยากจะอดทนและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เวิร์กกับคุณแล้วเขาก็จะอดทนและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เวิร์กกับคุณอย่าให้คุณเป็นคนข้างเดียวที่จะต้องทำเพราะสิ่งนั้นมันไม่ปกติมันไม่สมบูรณ์แบบและมันไม่แฟร์สำหรับคุณฉะนั้นการผูกพันมันมาจากสองคนที่สร้างขึ้นมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการผูกพันสำหรับสามีภรรยาหรือการผูกพันของหนุ่มๆสาวๆเรื่องโรแมนติกหรือการผูกพันของพี่ๆน้องๆหรือการผูกพันของเพื่อนใกล้ชิดหรือการผูกพันของคนที่ทำงานด้วยกันความผูกพันเหล่านั้นมันมาจากสองคนสองฝ่ายที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาที่จะได้ความสำเร็จฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากพูดกับคุณไม่ต้องไปเมสเซจเขาไม่ต้องไปส่งข้อความไปหาเขา100 ครั้งต่อ1 วันถ้าเขาไม่อยากอยู่กับคุณให้เข้าไปปิดประตูถ้าเขาไม่อยากอดทนไม่อยากทำสิ่งที่เวิร์กกับคุณแล้วคุณก็ปล่อยเขาไปฉะนั้นการผูกพันนะคะต้องใช้2 คน 2 ฝ่ายเพื่อความสำเร็จอย่าลืมรักตัวเองก่อนรักคนอื่นนะคะด้วยรักอิลิซาเบธเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ